เดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาเล่นสไลเดอร์บนเกาะส่วนตัวบ้างดีกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ฝนมีแต่เกาะอย่างเดียวเนี่ยมีแต่เกาะที่ไหนนี่ไงมีน้ำทะเลใสๆด้วยเห็นนะเปล่าน้ำทะเลพี่เอกเห็นแต่พี่เอกยังไม่เห็นสไลเดอร์เลยนะนี่ไงกำลังจะไปสร้างให้ดูแต่ก่อนอื่นขอเล่นน้ำทะเลให้ชื่นใจก่อนก็แล้วกันไปว่ายน้ำทำไมน้ำตื้นจังแถวนี้ฮะน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาไหนละปลาไม่มีจริงๆด้วยแฮนี่รีบขึ้นกันไปได้แล้วฉันเปียกมาเร็วเข้าพวกปิ๊กพี่เอกจอดเดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปสร้างเกาะส่วนตัวแถมมีสไลเดอร์หืมเกาะใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วทุกคนเกาะใหญ่โตมโหฬารมากๆแหละเอาเลยพี่ฝนจัดการเลยมาทางนี้ก่อนเราจะต้องไปเก็บตังค์ฮะไปเก็บตังค์ก่อนเหรอใช่แล้วพี่ฝนจะต้องไปเก็บตังค์ที่ตู้ไปรษณีย์เพราะว่าตอนนี้มีตังค์น้อยแล้วพี่ฝนเอามาจากไหนอ่ะฮะตังน่ะเหรอเออคุณปู่ให้มาคุณปู่โอนมาทางไปรษณีย์อย่างนั้นน่ะเหรอถูกต้องมาเร็วเข้าตรงนี้พี่ฝนมีตังอยู่บ้างแล้วนะมี 1,000 แต่แบบว่าตู้ตรงเนี้ยเขาจะมีตังขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทุกคนอ๋อแสดงว่าเขาโอนตังมาให้เรื่อยๆว่างั้นเองใช่แล้วมาเปิดก่อนเลยดีกว่าโอ้อะไรเนี่ยอันนี้คือพื้นอันนี้คือพื้นทางเดินเดี๋ยวก่อนพื้นทางเดินทำไมแพงขนาดนี้อันนี้คือโอ้มีต้นหญ้างอกขึ้นมาแล้วต้นหญ้าเขาแพงนะโอ้ต้นหญ้าก็แพงงั้นเอาอย่างนี้เปิดพื้นไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนดูนี่ดิดูอะไรเหรอดูดีๆดิทำไมอ่ะบันไดบันไดบันไดแล้วไงต่อมีไฟด้วยอ๋อบันไดมีไฟไหนบอกว่ามาเปิดสวนน้ำไงพี่ฝนก็มาเปิดสวนน้ำนี่ไงฉันกำลังสร้างอยู่เปิดบันไดทำไมล่ะเนี่ยโหมีเก้าอี้ชายหาดแล้วทุกคนเออเก้าอี้แบบนี้แหละได้ยินเสียงคลื่นลมทะเลชอบใช่แล้วตอนนี้มีก้อนหินนี่เปิดแต่ก้อนหินแต่บันไดแต่เก้าอี้แล้วไหนสไลเดอร์ของฉันน่ะนี่ไงฉันกำลังดูอยู่โอ้มาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าพื้นพี่ฝนอันนี้มันแค่พื้นปูนเองอะอุ๊ยใจเย็นๆพี่ฝนก็กำลังมองหาอยู่เหมือนกันว่าสไลเดอร์นี่เขาเปิดตรงไหนกันอะนะนี่ไงมีเสากับกำแพงบ้านบางส่วนขึ้นมาแล้วนะฝั่งนี้ดูเหมือนว่ามันจะเชื่อมต่อไปยังท้องทะเลด้วยนะขอบอกอ๋อนี่ไงระเบียงระเบียงอุ๊ยอันนี้จะต้องมีสไลเดอร์แน่นอนไม่ใช่แล้ววันนี้เหมือนท่าเรือโหมีเรือยอทโอ้เรือโหยังหรูหราเดี๋ยวก่อนหน้านี้เสียตังค์เรามานั่งของฟรีกันดีกว่าไปเลยพี่ฝนออกเดินทางได้ไปดิไม่ไปอ้าวทำไมอ่ะเรือไม่มีเครื่องเออจะเดี๋ยวรอเครื่องมาแล้วกันนะมาเร็วเข้ามาทางนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเปิดข้างในกันดีกว่ามีตังค์เหลืออยู่เปล่าเนี่ยตังค์หมดแล้วตังค์หมดต้องไปเก็บตังค์ก่อนรอด้วยรอด้วยอยากจะบอกว่าคุณปู่โอนตังมาให้อีกแล้ว 4,000 โหคราวนี้ก็เปิดได้เยอะเลยดิน่าจะเปิดได้เยอะพอสมควรแต่เราจะต้องเลือกเปิดอันที่มันแบบราคาไม่แรงก่อนนี่อะไรอ่ะเฮ้ยโอ้นี่แน่นอนเลยสไลเดอร์ในที่สุดฉันก็ได้เล่นสไลเดอร์แล้วมาเร็วเข้าพวกเราโหท้องฟ้าเวิ้งว้างตรงนี้มีตุ่มด้วยฮะอะไรอ่ะพี่ฝนระเบียงระเบียงเนี่ยนะนี่ไงสไลเดอร์วู้ฮู้เปิดเลยนะโอ้มี2อันเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้กิ้งไปกิ้งมาวู้ฮู้โอ้โหลงมาในน้ำแล้วพี่ฝนเปิดอีกอันนึงมาแล้วเหรอใช่แล้วเปิดอีกอันนึงดูท่าทางจะไปไกลมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกจะไปเล่นอันนู้นแหละไปเล่นอันนู้นงั้นเหรอใช่แล้วได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนขอเปิดฝั่งนี้ให้หมดก่อนก็แล้วกันนี่เก็บตังค์ไปด้วยโอ้มาเล่นดีสนุกดีนะไหน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 ขอขึ้นไปดูหน่อยดีกว่าอันนี้ยาวดีอ่ะอันนี้เหรอใช่แล้วลงแล้วนะฮะไปเลยไปเลยเลสโกโก้เฮ้ยทำไมมันตีลังกาไปล่ะเดี๋ยวสะดุดหกล้มด้วยนะเมื่อกี้อ๋อตีลังกากิ้งไม่รู้กระดุนเลยวู้ฮู้โอ้โหมันมากๆเลยนะเนี่ยใช่แล้วพี่ฝนไปทำเพิ่มดีกว่าเร็วไปทำเพิ่มงั้นเหรอถูกต้องถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราจะต้องไปเก็บตังค์ที่ตู้ไปรษณีย์ก่อนทำไมเขาไม่โอนมาทีเดียวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้คืออะไรฮะระวังนะช่วยด้วยเป็นไงมั่งอ่ะเหมือนจะตกลงไปได้พี่ฝนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหรือว่าตรงนี้จะเป็นอะไรบางอย่างที่เราจะต้องกดตุ่มแล้วมีอะไรงอกออกมาฉันว่าเป็นเรือดำน้ำแน่เลยเรือดำน้ำงั้นเหรอใช่แล้วเดี๋ยวขอเปิดทางนี้ก่อนโอ้โหขนาดหน้าต่างยังราคาแรงบ้านเป็นกระจกแบบนี้นะดีจังเลยดีตรงไหนอ่ะ
อ้าวก็ได้มองเห็นทิวทัศน์ข้างนอกไงเวลาทำความสะอาดละเหนื่อยมากเลยอ้าวเหรอจริงๆนะขอบอกเอาน้ำยาเช็ดกระจกฉีดเอาก็ได้เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ตังหมดแล้วขอพี่ฝนไปเก็บตังก่อนดีกว่าได้มาอีกเท่าไหร่นะพี่ฝนเดี๋ยวๆโอ้โหตอนนี้ขอดูหน่อยนะว้าวดูนี่สิคุณปู่ส่งเงินมาให้พี่ฝนทั้ง 200,000 แน่ดีจังเลยอย่างนี้เราก็ไปเหยียบได้ตามสบายไปเปิดเลยพี่ฝนไล่เปิดฝั่งนี้เลยก็แล้วกันเปิดให้หมดเลยงูมีทั้งทีวีมีทั้งโต๊ะมีหลายอย่างที่เราจะต้องเปิดเลยนะเนี่ยอ๋อดีจังเลยอันเนี้ยคุณปู่นี่สุดยอดเลยให้บ้านมาอย่างสวยเหมือนเข้ามาแล้วจะเป็นครัวนะพี่ฝนเป็นครัวงั้นเหรออันนี้อะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นกำแพงไว้วางอะไรบางอย่างอ๋อทำให้ดูเป็นห้องนั่นเองนี่ไงนี่ไงฝั่งนี้มาเร็วเข้ามีอะไรอ่ะตรงนี้มีพี่ฝนอยากจะเปิดอันนี้มากกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสไลเดอร์แล้วมันจะสไลด์ยังไงต้องขึ้นข้างบนเปล่าสไลด์ขึ้นข้างบนงั้นเหรออืมเดี๋ยวก่อนขอเปิดตรงนี้ก่อนเฮ้ยมืดตึ๊บเลยเปิดไฟดิเปิดไฟไฟทั้ง 30,000 ทำไมไฟบ้านนี้แพงแท้อ้อไฟแพงมากเลยทุกคนแต่ว่าในที่สุดเราก็สามารถเปิดชั้น2ได้แล้วแล้วพี่ฝนเหลือตังพอป่ะเนี่ยตังตอนนี้มีเยอะไม่ต้องกลัวเลยขอบอกนี่ไงขึ้นมาแล้วใช่แล้วตรงนี้มีบันไดอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้พื้นออกไปด้านนอกเราสามารถออกมาเปิดข้างนอกได้เรื่อยๆเลยนะตอนเนี้ยตังพอเปล่าอ่ะตังไม่ค่อยพอเท่าไหร่แต่เดี๋ยวก็เปิดได้เรื่อยๆไงแต่ตังจะหมดแล้วนะเฮ้ยตรงนี้ออกมาด้านนอกจะต้องมีสไลเดอร์แน่นอนมีเหรอไหนอ่ะวันนี้ไงนี่ไงใช่เปล่าเบบี้อ๋อนี่ไงสไลเดอร์ลงทะเลเบบี้สไลเดอร์วู้ฮู้โหอย่างเท่เลยอ่ะมีตังเพิ่มอีกก็เปล่าอยากให้เปิดข้างบนแล้วอ่ะอยากให้เปิดข้างบนแล้วเหรอใช่แล้วได้เลยได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนไปเก็บตังก่อนแต่ว่าเบบี้สไลเดอร์อันนี้สนุกมากเลยนะเนี่ยไม่ต้องปีนสูงไงเดี๋ยวขอลงอีกรอบฟูฮู้โอ้ยพี่ฝนอ้าวทำไรอยู่เนี่ยอ๋อพี่ฝนลงมากระแทกพี่เอกขึ้นไม่ได้อ้าวจมลงไปในทรายงั้นเหรอเออทรายดูดเดี๋ยวพี่ฝนช่วยก็แล้วกันนี่ดันๆๆๆเข้าไปขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นไม่ได้งั้นเหรอทำไงดีอ่ะฮะทำไงอ่ะเอองั้นเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เหรอใช่แล้วเดี๋ยวโอ้โหเป็นชิ้นเลยทุกคนไปขึ้นทางลัดมาแล้วมาเร็วเข้าเดี๋ยวพี่ฝนจะไปเปิดเพิ่มแล้วนี่ตรงนี้คือระเบียงโอ้ระเบียงก็ราคาแรงเหมือนกันนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงนี้อะไรอ่ะว้ารู้แล้วนั่นอะไรอ่ะน่าจะเป็นสไลเดอร์แน่นอนเลยวู้ฮู้ขึ้นไปข้างบนเลยนะเปิดเลย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 นี่ปีนขึ้นมาอย่างสูงนี่ไงนี่ไงระเบียงแล้วก็มีสไลเดอร์สีเขียวเปิดเลยพี่ฝนโอ้เป็นอุโมงค์ท่อยาวมากแหละโอ้โหน้ำอย่างแรงเลยโอ้โหเดี๋ยวไปมั่งเดี๋ยวไปมั่งมาเลยมาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โ โหหมุนติวติวติวเลยอ่ะอยากให้ยาวกว่านี้สนุกดีอ่ะเดี๋ยวก่อนขออีกรอบนึงได้เปล่าได้ดีขึ้นไปเลยเดี๋ยวขึ้นไปเล่นอีกรอบนึงดีกว่าฮึบสไลเดอร์อันนี้นะเป็นท่อแล้วก็เป็นอุโมงค์เนี่ยหมุนติวติวติวแล้วก็ลงทะเลได้เลยไปแล้วนะหาไปได้แหละนี่ลงดีลงดีฉันจะไปด้วยวู้ฮู้โอ้โหสนุกมากเลยนั่นเนี่ยทำไมรอบนี้พี่เอกเดินลงมาเองอะน่าจะบั๊กหรือเปล่า เดี๋ยวมาดูอะไรทางนี้เร็วตอนนี้ที่ตู้ไปรษณีย์พี่ฝนมีเงิน1ล้านโอ้แล้วทำไมไม่โอนมาตั้งแต่แรกโอนมา1ล้านเดี๋ยวเปิดต่อยาวๆเลยนะนี่อะไรอะอันนี้ชั้น2ยังมีเพิ่มอีกชั้นหนึ่งเหรอเนี่ยใช่แล้วเนี่ยเกาะส่วนตัวแล้วก็มีสไลเดอร์ให้เราเล่นในน้ำทะเลด้วยละขอบอกพี่ฝนเปิดให้รอบบ้านเลยนี่ไงมีแต่อะไรเนี่ยกระจกใช่แล้วต้องใส่กระจกเข้าไปก่อนไงมีแต่กระจกหน้าต่างทั้งนั้นเลยเอาพี่เอกเข้าไม่ได้อ่ะเข้าไม่ได้เหรอทำไงดีอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่เอกขึ้นตรงบันไดชั้น2ตรงนี้ก็แล้วกันได้ว่าแต่ว่าพี่ฝนเปิดครบยังอ่ะเปิดยังไม่ครบฝั่งนี้เยอะชะมัดเลยตุ่มเยอะมากเลยโอ้ส่วนใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยใช่แล้วแต่ว่าถ้าเราเปิดตุ่มพวกนี้ไม่ครบใช่ป่ะเราจะไม่สามารถเปิดสไลเดอร์ได้อีกอ่ะเปิดข้างหลังให้มั่งดีนี่ไงกำลังเปิดอยู่มีตู้ขายไอติมด้วยนะแถวนี้น่ะ
อ้าวอย่างนี้พี่เอกก็ขึ้นไม่ได้แล้วดิอย่างนั้นนะก็บอกว่าให้มาขึ้นบันไดชั้น2ตรงนี้ไงโอ้โดนบังไปแล้วอ่ะมาเร็วๆฝั่งนั้นเขายังไม่มีไอ้นี่เลยอ่ะไม่มีพื้นแล้วข้างล่างนั่นอะไรอ่ะข้างล่างนั่นเป็นโต๊ะโต๊ะเหรอใช่แล้วเป็นโต๊ะธรรมดาแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่ไงสไลเดอร์งั้นเดี๋ยวพี่เอกวิ่งขึ้นบันไดไปก็ได้ขึ้นบันไดมาเลยตรงนี้สไลเดอร์เป็นอุโมงค์สีเหลืองอย่างสวยอ้าววู้ไปก่อนไม่รอกันแหละถึงแล้ววู้ฮู้โอ้ตูมเราลงมาข้างๆบ้านนี่เองน้ำใสมากเลยนะพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนไปเปิดต่อดีกว่าเปิดให้หมดเลยนี่เปิดฝั่งนี้ให้หมดเลยนี่โอ้มาแล้วเฟอร์นิเจอร์หลากหลายประเภทหลากหลายแบบไม่รู้จะมีทำไมเก้าอี้เนี่ยเยอะแยะไปหมดโหนั่งสบายเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปเปิดตุ่มตรงไหนอีกนี่ข้างบนเปิดได้ยังอ่ะนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วฮึบตรงนี้เป็นอ๋อเป็นหลังคามืดอ่ะพี่ฝนมืดต้องหาไฟเปิดไหนอ่ะไฟโอ้นี่ไงไฟเท่าไหร่อ่ะแสนโอ้ทำไมไฟบ้านนี้แพงจังไฟบ้านนี้แพงนี่ไงเปิดไฟแล้วรู้แล้วว่าทำไมแพงเพราะว่าอะไรนั่นไงไฟดาวไลท์เต็มไปหมดเลยโอ้แถมเราสามารถขึ้นชั้น2ชั้น3ได้แล้วนี่ตรงนี้มีอะไรก็ไม่รู้นะมีประตูฝั่งไหนอ่ะฝั่งนี้นี่มีอะไรก็ไม่รู้โผล่ขึ้นมาเนี่ยอ๋อนี่ไงมีตุ่มเปิดชั้น3ต่อเออมีฟลอร์โอ้แสดงว่าเราจะต้องเปิดขึ้นไปได้อีกแน่นอนเลยแล้วก็มีระเบียงแล้วพี่ฝนตอนนี้พี่ฝนเจออะไรอ่ะเจอสไลเดอร์หลากสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินด้วยสีขาวเออนี่ไงสีเหลืองมาสีแดงมาว้าวโอ้ลองลงดูเลยนะฮะลงได้แหละอันนี้แหละวู้พี่ฝนเลือกสีแดงวู้ฮู้โอ้โหสไลเดอร์หล่นลงมาในทะเลโอ้โหสไลเดอร์เยอะแบบนี้เลือกเล่นไม่ถูกแล้วปุ๊กปิ๊กนายก็กระโดดลงมาเล่นพร้อมฉันก็ได้นี่นะก็อยากลงไปอยู่หรอกนะเดี๋ยวฉันเปิดฟากนี้ต่อโหมีขึ้นอีกแล้วเหรอถ้ามีหอคอยแบบนี้รับรองว่าต้องมีสไลเดอร์นี่ไงเดี๋ยวต้องมีอันนี้ก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะราวจับต้องมีราวจับกันเราตกลงไปก่อนมีสไลเดอร์ของจริงนะสีแดงคู่เลยแล้วก็มีสีน้ำเงินด้วยแล้วขอบอกเปิดเลยเปิดเลยนะเปิดสิโอ้เดี๋ยวนี่ไงว้าวโอ้น้ำแรงด้วยนะเนี่ยโอ้สีแดง2งานแถมมีสีน้ำเงินเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยอ่ะนี่อะไรไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยยังมีไปต่ออีกมีต่ออีกเหรอเนี่ยขอลงอันนี้ก่อนนะอุ๊ยลงอันไหนอ่ะน้ำแรงเกินลื่นอุ๊ยลงอันสีแดงเหรอมาแล้วไปไหนแล้วนี่วู้หูไปไกลมากเลยอ่ะมันหล่นลงมาเร็วมากอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนไปเปิดฝั่งนู้นต่ออีกแป๊บนึงเปิดเลยตรงนี้มีโอ้โหสไลเดอร์โอ้อันนี้ยาวมากเลยไหนสไลเดอร์อันนี้ยาวมากเออจะไปเลยหรือเปล่าเดี๋ยวไปวู้ฮู้โอ้โหอันนี้ยาวสไลเดอร์ไปไกลเลยอ่ะโอ้นี่กิ้งขึ้นกิ้งลงด้วยนะโอ้นี่ไงหล่นลงมาตรงนี้พอดีโหนี่ยาวสุดแล้วพี่ฝนใช่แล้วสไลเดอร์อันนี้ยาวมากเดี๋ยวต่ออีกรอบนึงไปไหนอ่ะพี่ฝนจะไปเปิดฝั่งนู้นต่อมานี่ดินี่ไงกำลังจะเปิดอยู่มีอะไรให้เราเปิดอีกโอ้อันนี้สไลเดอร์สีเขียวอันนี้สีของพี่เอกเลยนี่นาเดี๋ยวฝั่งนี้เปิดหมดยังไปแล้วนะไปแล้วเหรอไปดิแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้หมดก่อนไม่ได้เหรออ่าได้วู้ฮู้โอ้ยอันนี้ออกมาไกลเลยอ่ะเอ้ยช่วยพี่เอกด้วยพี่เอกอยู่ไหนอ่ะจมอยู่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังไหนอ่ะไม่เห็นมีมองมาดิอ๋อนี่ไงแล้วทำไมจมน้ำแบบนั้นน่ะลงมาเร็วไปหน่อยอ๋อเดี๋ยวพี่บอลช่วยเองก็แล้วกัน วันนี้พวกเราสร้างสไลเดอร์บนเกาะส่วนตัวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วถึงจะยังไม่เสร็จก็ตามนะพี่ฝนนะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาสร้างกันต่อดีกว่าสำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย